เซดาสาวน้อยคุณธรรมเซดาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเธอเป็นเด็กสาวที่น่ารักผมของเธอดำขับและสวยงามมากวันหนึ่งหมู่บ้านของเธอมีเรื่องเกิดขึ้นแม่น้ำที่เคยไหลผ่านหมู่บ้านเหือดแห้งชาวบ้านทุกคนต่างตกใจและต้องลำบากมากเนื่องจากต้องเดินทางไกลข้ามภูเขาไปตักน้ำนำมาใช้ประโยชน์ เซดาพยายามหาสาเหตุเธอเดินไปเรื่อยเดินไปตามแม่น้ำจนไปถึงต้นน้ำและพบว่ามีก้อนหินขนาดใหญ่ปิดตาน้ำเอาไว้เธอพยายามใช้ไม้งัดก้อนหินออกแต่ไม่สำเร็จทันใดนั้นเองก็มีลมพาย,ยุพัดกระหน่ำมาอย่างแรงพัดพาเซดาให้ลอยไปกับสายลมและตกไปในถ้ำแห่งหนึ่งภายในถ้ำมีพญามารเซดาตกใจมาก พญา,ามารบอกกับเซดาว่าเจ้าต้องรับปากว่าจะไม่นำความลับเกี่ยวกับตาน้นาไปบอกชาวบ้านถ้าเจ้านำความลับนี้ไปบอกใครข้าจะเสกให้เจ้ากลายเป็นหินเซดากลัวพญามารมากจึงจำใจตกลงรับปากจากนั้นก็เกิดกระแสลมพัดพาเซดามาที่ต้นน้ำแห่งเดิมเซดากลับมาถึงหมู่บ้านเธอทุกข์ใจมากที่ไม่สามารถบอกความจริงให้กับทุกคนได้ เธอไม่ยอมพูดกับใครจนในที่สุดผมที่เคยดำขับสวยงามของเธอก็กลายเป็นสีขาวโพลนวันหนึ่งเซดาไปพบชาชาราผู้หนึ่งหกล้มบาทเจ็บขณะไปตักน้ำเซดาคิดว่าเธอไม่ควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนจนไม่สนใจความลำบากของผู้อื่นจึงตัดสินใจที่จะบอกความจริงเกี่ยวกับตาน้ำให้ทุกคนทราบเมื่อชาวบ้านทราบถึงความลับเกี่ยวกับตาน้ำก็าพากันนำค้อนไปทุบก้อนหินขนาดใหญ่ ให้แตกละเอียดทำให้น้ำสามารถไหลไ่ยังหมู่บ้านให้ดังเดิมเมื่อพยามารรู้ก็โกรธมากจึงสาบเซดาให้กลายเป็นก้อนหินชาวบ้านรู้ว่าเซดาเสียสละเพื่อพวกตนจึงพากันไปติดถามขอให้ต้นไม้ศักดิ์สิทธ์ช่วยต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บอกว่ามีเพียงขุยทองของพญานกยุงเท่านั้น ที่จะช่วยถอนคำสา์ได้เซดอนพี่ชายของเซดาจึงขออาสาทางเพื่อไปขอยืมขุยทองของพญานกยูงเพื่อมาช่วยน้องสาวเมื่อเซดอนเล่าเรื่องราวของน้องสาวให้พญานกยูงฟังพญานกยุงก็ยินยอมให้เซดอนยืมขุยแต่โดยดีเซดาจึงพ้นคำสาปและกายร่างเป็นคนแต่ที่น่าแปลกก็คือผมที่เคยขาวพรวนของเธอ ก็ขับมาดำขับดังเดิมชาวบ้านทุกคนต่างกล่าวชื่นชมเธอและทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข